จะ6 โมงแรกแล้วค่ะพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วค่ะท้องฟ้ามื้อนี้สวยมองมาค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้กะมาพอกันกับฟังอีกแล้วค่ะมื้อนี้ฟังจะพามาทดสอบพิสูจน์เบิ่งค่ะว่าระหว่างเด็ดยอดแตงโมนะคะระหว่างต้นที่เด็ดยอดกับต้นที่บ่เด็ดยอดนะคะจะอันต้นใดจะงามกว่ากันนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะพอฟังไปเห็นใน YouTube เพื่อกันนี่แหละค่ะที่เพื่อนบอกว่าถ้าเด็ดยอดแตงโมแล้วไอยอดจะแตกออกดีนะคะต้นนี้จะบ่ใหญ่เท่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะยาวกว่าจักหน่อยค่ะแล้วฟังก็จะลองมาเด็ดยอดเบิ่งค่ะถ้าพิสูจน์ไปกับฟังเลยค่ะว่าเด็ดยอดมันจะได้ผลบ่นะคะระวังกับเด็ดยอดกับแบบปล่อยไว้เฉยๆนะคะให้มันแตกเองนะคะเพราะทุกปีการปลูกแตงโมของฟังจะบ่เด็ดยอดเลยนะคะจะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะแต่มันก็จะแตกเป็นเครือของมันเองนะคะนี่ก็จะเป็นแตงโมค่ะ3ไลนะคะแต่ว่าคลิปนี้ฟังอยากลองเบิ่งนะคะอยากลองเป็นปีแรกเลยค่ะปีนี้จะลองเด็ดยอดเบิ่งนะคะว่าจะเป็นจังใดนะคะมาเด็ดกันเลยค่ะนี่ฟังจะเด็ดต้นนี้นะคะอยู่ทำกลางอยู่กับจะสุดท้ายของไฮพอดีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาทีหน้ามาเบิ่งกันนะคะว่าต้นที่เด็ดยอดกับต้นที่บ่เด็ดยอดนะคะต้นใดจะงามกว่ากันนะคะเด็ดเลยค่ะมันบอกว่าเด็ดยอดให้เด็ดประมาณนี้ค่ะนี่ยอดตรงนี้เลยเด็ดออกแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพิ่งก็จะเด็ดทั้งต้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ที่เด็ดแล้วมั้งค่ะหมดแล้วค่ะน่าจะหมดแล้วก็ได้ประมาณ5 ยอดค่ะนี่คือยอดที่เด็ดไปนะคะนี่นี่ค่ะเด็ดแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเบิ่งกันอีกที่นึงนะคะว่ายอดที่เพิ่งเด็ดไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอกันอีกที่นึงค่ะนี่นะคะไอที่เพิ่งพาเด็ดยอดไปค่ะนี่ก็ครบอาทิตย์นึงแล้วค่ะเพิ่งกะพามาอัปเดตเบิ่งนะคะว่าระหว่างต้นกับเด็ดยอดกับต้นที่บ่เด็ดยอดอันใดจะงามกว่ากันนะคะต้นที่เด็ดยอดจะเป็นต้นนี้ค่ะนี่จะเห็นเลยนี่ที่พ่อยว่างเด็ดออกไปค่ะแล้วมันก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะนี่คือแตกแบบออกมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะที่ห้อยเด็ดไปนะคะแตกแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าจะแตกออกมาแบบหลายยอดมากค่ะยอดนี้ก็เพิ่มไม่อีกนี่ก็ไม่อีกค่ะแต่ว่าไอจะยังบ่ทันได้เป็นเครือที่แบบยาวๆนะคะและระวังต้นที่บ่เด็ดยอดนะคะนี่คือต้นที่บ่เด็ดยอดค่ะเครือจะยาวมากค่ะแต่ว่าจะบ่มีแบบแตกออกมานะคะจะบ่มียอดแบบกิ่งที่แบบแตกออกมาเลยค่ะจากที่ฟังเบิ่งแล้วบ่มีค่ะส่วนตรงเนี้ยที่เด็ดไปมันก็จะมีแตกออกมานี่1 2 3แบบนี้เลยค่ะซี่อันนี้ด้วยค่ะนี่จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะห้อยที่เด็ดไปนี่เพิ่งผ้าเด็ดไปอันนึงนี่นะคะผ่านไปอาทิตย์นึงค่ะจะแตกออกมาแบบนี้ค่ะเป็นทุกกิ่งเลยค่ะที่เด็ดยอดไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ห้อยเด็ดปึ๊บนี่นี่ค่ะ
นี่ก็แตกออกมาแบบ2ค่ะ1 2นี่จะเห็นว่าจะแตกออกมาทุกก้านเลยนะคะทุกก้านทุกกิ่งเลยค่ะสำหรับการเด็ดยอดนะคะแต่ว่าเพื่อจะบ่ยาวนะคะตอนต้นที่ฟังภาพตอนอาทิตย์ก่อนที่ฟังภาพมาเด็ดนะคะจะเห็นว่าต้นเนี่ยจะน้อยกว่าต้นนี้อยู่แล้วค่ะต้นนี้ก็เลยจะดูแบบใหญ่กว่านะคะแต่อันต้นที่บ่เด็ดก็จะยาวแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะบ่แตกออกมาแบบแต่ว่าก็เริ่มแตกอยู่นะคะนี่เริ่มมีออกมานี่ค่ะระวังเด็ดยอดกับบ่เด็ดยอดฟังว่าถ้าผู้ใดอยากจะได้แบบพุ่มใหญ่ๆแล้วก็ไอ้พุ่มใหญ่แบบมีกิ่งเยอะๆแบบนี้ก็แนะนําให้เด็ดยอดค่ะถ้าผู้ใดสะดวกแปลว่าเออปล่อยตามธรรมชาติแบบนี้เลยให้มันใหญ่ไปเองเนาะค่ะบ่เด็ดยอดก็จะได้ความยาวไว้แบบนี้ค่ะแต่อาจจะบ่ค่อยมีไอ้แตกยอดออกมาปานใดเนาะค่ะจะเห็นซะส่วนหน่อยค่ะแต่ว่าที่เด็ดนี่จะเห็นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะจะมีแบบแตกออกมาเยอะแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าในการทีเด็ดยอดก็คือต้องปลูกแตงโมประมาณ3อาทิตย์ถึงเดือนนึงนะคะถึงจะเด็ดยอดเนาะค่ะถ้าเกินเวลานั้นไปฟังว่าบ่แนะนําไปตะให้เด็ดเนาะค่ะเพราะมันเริ่มจะติดน่วยแล้วค่ะถ้าบ่ได้เด็ดก็คือต้องปล่อยเลยค่ะนี่ล่ะค่ะต้องกะพามาเบิ่งความแตกต่างระหว่างเด็ดยอดกับบ่เด็ดยอดนะคะสรุปเอาที่ฟังเข้าใจก็คือว่าถ้าสำหรับฟังว่าเด็ดยอดก็ดีค่ะเพราะมันจะเป็นพุ่มแบบสวยกิ่งเยอะนะคะถ้าเด็ดยอดตาถาบ่เด็ดยอดมันก็จะยาวแบบนี้ค่ะสำหรับฟังแล้วฟังก็ชอบทั้งสองแบบค่ะจะส่วนมากที่ฟังปลูกมาในระยะประมาณ7-8 ปีนะคะที่สำหรับการปลูกแตงโมมาจะบ่เด็ดยอดเลยสักปีค่ะมีปีนี้ล่ะค่ะหรือฟังมาพามาทดลองเบิ่งค่ะกับการเด็ดยอดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนคือบ่เด็ดยอดฟังปลูกเยอะมากๆเลยค่ะฟังปลูกตั้ง3ไร่ค่ะแต่ละปีเนาะค่ะฟังไงยังมาเด็ดยอดทุกต้นบ่ไหวค่ะก็เลยปล่อยแบบตามธรรมชาติเลยค่ะก็จะเป็นเหตุผลนี้ค่ะอีฟังกลับมาลองเด็ดให้เบิ่งแค่ต้นเดียวค่ะก็จะเห็นความแตกต่างอย่างที่ฟังพาเด็ดไปแล้วก็ตอนอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าเด็ดก็จะแตกพุ่มสวยแบบนี้ค่ะถ้าบ่เด็ดก็จะเคลื่อนยาวแบบนี้ค่ะแต่อาจจะบ่ค่อยพุ่มใหญ่นะคะอาจจะเป็นเคลื่อนยาวแบบนี้นะคะนี่ล่ะค่ะคือความแตกต่างระหว่างเด็ดยอดกับบ่เด็ดยอดนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ